าให้พร้อมก็พร้อมได้ครับแต่ว่ามันก็พร้อมอีกหน่อยก็น่าจะดีครับพร้อมอีกหน่อยคือยังครับก็คงยังไม่เร็วๆนี้หรอกครับแต่ว่าผมว่าน้องที่น้องบอกก็คงหมายความว่าด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คงจะพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายอย่างที่ถ้าแต่งงานไปแล้วจะไม่ได้ทำบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เป็นเรื่องของงานอ่ะงานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรนะที่แบบอยากจะเที่ยวอยากจะนู่นอยากจะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องแบบมีงานหลายอย่างที่มันต้องโฟกัสมากครับให้เวลาตัวเองเก็บเงินครับเก็บเงินครับเก็บเงินแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่อยากจะทำอะไรอย่างที่บอกไม่ครับผมก็ถือว่าการถูกจับตาก็เป็นเหมือนทุกคนก็พร้อมจะแสดงความยินดีกับเรานะครับก็ขอบคุณมากๆที่ถามไทยอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอะครับอย่างที่บอกว่าเราก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่อยากให้สมมติถ้าเกิดแต่งงานกันไปแล้วมันจะมีการเลิกรากันในสิ่งที่เราแบบมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดก่อนดีกว่าผมเองก็อยากแต่งงานครั้งเดียวอะก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอะครับ